ไม่ชัวร์เออโอ้นู่นนู่นแน่เลยอ่ะเห็นไฟแว๊บแว๊บไม่ถูกหรอสวนเก่าสวนยาวแล้วสวนผลไม้สวนทุเรียนเนี่ยเข้าได้ตั้งหลายทางไงยากเลยว่ะไม่แล้วไม่ขึ้นบนนี้อ่ะขึ้นทางหินเนี่ยแหละไม่ปวดข้อมือเลยอันนี้ไม่ได้จับประคองไว้เดี๋ยวมาช่วยปล่อยคัทดิเดี๋ยวดิอยู่ในเกียร์เปล่าเลี้ยงคัทดิเออนี่แหละต้องทางนี้เกียร์หนึ่งเลยจะเดินขึ้นไปอ่ะก็ได้นะเดินขึ้นไปนิดหน่อยเดินขึ้นไปนิดเดียวเองอันนี้ก็ไปได้เราแต่นี่มันค้ำถึงอยู่ไปได้สบายเมื่อกี้รถมันหนักเนาะเออใช่เราต้องสู้ๆนะโอ้ยนี่น้อยฮะลายไหนดีขออย่าลงร่องก็พอลายไหนดีทางนี้
ไรดีๆอ่ะถ้าเอาไงดีวะเอาไงดีฮะเอาไงดีถ้าอะไรดีเอาไงดีเอาดีๆคือห้ามหลุดไอ้นี่อ่ะห้ามหลุดป๊อปเนี่ยบอกไกลอ่ะบอกตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลนะเราอยู่ตรงนี้ให้ผมไปก่อนเลยไหมไปก่อนก็ได้ไปหยุดตรงนั้นก่อนตรงกลางอ่ะเราไปหยุดตรงนี้ก่อนเออมาตะเปียวน้ำเลยอ่ะจัดไปนะห้ามหลุดลายนะเจ้โอ้ยบอกเลยถ้าหลุดลายได้เรื่องเลยหลุดแล้วลงเลยโอ้ยหลุดแล้วลงเลยนะยาวยาวเออจงมาได้ไหมน่ะได้ได้เออมาได้ไหมไปท้อปลาด้วยว่ะเออไม่เดินคือตัวเดียวนิดเดียวชัดกว่าเดิมชัดกว่าเดิมเฮ้ยให้กันแค่ตรงนี้ไม่ต้องไปชันละอ๋อให้กันแค่ตรงนี้แหละชันแค่ตรงนี้แหละแต่มันจะมีปูนตลอดต้องปูนตลอดมีร่องปูนตลอดโอ้ตรงนี้น่ากลัวตรงนี้คือจะหลุดเอาจะหลุดลายนี้เรียบร้อยเลยนะคนขึ้นเยอะไหมครับวันนี้ลานนอนเต็มหมดแล้วครับอ้าวชิบหายแล้วในป่าไงก็ยังเหลืออยู่ข้างล่างอีก 3-4 คันเมื่อกี้นี่คือห้ามหลุดลายเลยนะผมมอไซค์ถ้าหลุดลายนี่กองแน่นอนเด้อเออวันนี้ก็เริ่มมีดีของรีสอร์ทปลุกขึ้นมาบ้างแล้วโอ้โหอีกแล้วลูกเอ้ยเอ้ยอีกแล้วลูกฮะอีกแล้วลูกชิบหายโอ้โหยาวๆอ่ะนี่โคตรเสียวเลยเออดีเนี่ยไม่ยังเสียวกิ้งถ้าเกิดหลุดลายนี่กิ้งเลยนะกิ้งแล้วเอายากด้วยเออนั่นดิเออนี่มันจะลงฮะมีจะลงเอาไงอ่ะฮะเอาไงอ่ะสามจอหายจอถ้าลงก็กลับบ้านกันเลยนะเออเออสามจอไม่เดินว่าเราจะลงไปแล้วให้เขาผมไม่เห็นคือยิ่งเขาแบบแล้วขาลงก็เสียวอีกนะตรงนั้นอ่ะเยี่ยลงเกียร์หนึ่งลงไปไหลลงไปไหลลงไปได้อยู่มันล้านไงมันล้านตัวโคตรเสียวเลยรถผมมันหนักไงก็ครับเอ้ยแต่ก็โอเคกว่าตรงนู้นนะเออเนี่ยทางนี้ขึ้นทางนี้แหละเฮ้ย
ดินเหนื่อยเลยเอาไงวะเฮ้ยครับแต่ว่าถ้าขึ้นบนหลักบนยอดให้ได้ใช่ไหมครับครับต้องโดนอ๋ออืมอ๋อก็ที่ในนั้นไงมันไปตรงลานยาวลานใช่ลานใช่ที่กลางเต็นท์อะตรงลานแต่จุดชมวิวมันอยู่อีกจุดนึงไปป่ะล่ะเกียร์หนึ่งช้าๆขึ้นไปได้อยู่เอ้ยช้าไม่ได้ดิต้องกลางๆนั่นแหละกลางช้าแม่งหลุดลายเนี่ยมันนี่เดินขึ้นไปดูมันดีกว่าตรงนู้นนะตรงนู้นโอ้โหกว่าเป็นร่องอ่ะร้อนเลยใช่ไหมเลยพาไม่กล้าขึ้นตรงนี้เลยเอาไงดีไปดิเย้ ไปก่อนเปล่าไปที่ไหนที่หลอนไม่สู้ที่นี่เลยใช่ป่ะฮะโอ้ตรงนี้ก็หลอนโอ้เชี่ยเออขึ้นไปจอดข้างบนเออไปก่อนเลยมาฮะ
โอ้เดี๋ยวมากูโอ้ขาไม่ถึงพี่น้องจับมือเลยยันลึกลงล่างตายเจ๊ว้าลุกล้อขึ้นมาเลยไหมโอ้กลัวลงล่องอย่างเดียวพี่ลงล่องนี่เรียบร้อยกิ่งแน่นอนตรงนั้นชันอยู่ผมยังไม่ขึ้นเลยมาตั้งกลางวันเลยโอ้ตายตายถ้ามีรถให้เช่าขึ้นเมื่อกี้จอดแล้วนะขึ้นมาเช่าขึ้นมาดีกว่าเจ๊ไอ้โจมาถึงยังไอ้โจน่าจะมาง่ายอยู่ออโต้บิดๆอย่างเดียวเราเช่ารถมานี่อ่ะเออโอ้ยจอดตรงไหนได้วะได้สตาร์ทแปลกๆด้วยเอาถ้าตรงนี้200เว้ยตะปิวถ้าตรงนู้นพี่เขาบอกน่าจะถูกกว่าเพราะว่ามันไม่มีราคาไงพี่ไอ้โจอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ขี่ไปดูก่อนนี่แล้วก็จะเลือกตรงไหนก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีกคันนึงครับใช่เชื่อขวานี่ขาลงอีกกูพี่มาจากไหนเนี่ยผมมาจากสุวรรณภูมิมาผมมาจากกรุงเทพเหมือนกันไหมแต่บ้านผมอยู่นี่ไงฮ่าบ้านนี้เลยจะขอนเลยผมไม่เคยเจอใครเลยเนี่ยดึงไม่น่าจะไหวอ่ะประคองไว้ฮะไปได้ป่ะ
เลี้ยวยากมากบนเนินมันไหลมันไหลประคองข้างไว้ได้ยังพี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องประคองไว้ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้ยันถึงฝั่งนู้นยันไม่ถึงเยี่ยมันต้องประคองไว้แหละเออโอ้ยเหนื่อยถ้าฝนตกนี่เราจบเลยนะถ้าฝนตกนี่เราจบเลยนะเนี่ยตอนลงอีกโหแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันพรุ่งนี้ว่าใช่เพราะผมพูดว่าถ้าทางซ้ายผมไม่กล้าขึ้นไปเลยพูดนี้ไงอ้าวอันนี้เออว่ะใช่เขาพูดทางขวามันทางขวาแต่ไม่อยากอันนี้อันสูงพี่ที่นอนของเราคืนนี้ไม่ต้องกางไฟชีทกันเลยเล่นเอาซะเหนื่อยควรร้องควรครั้งเมื่อคืนได้กางเต็นท์ตอน2ทุ่มแล้วครับโหทุลักทุเลมากเลยขึ้นมาถึงรู้งี้ไม่ขึ้นมาหรอกครับถ้ารู้ว่าทางเป็นอย่างงี้ทางโคตรโหดเลยอ่ะนี่ตอนเช้าครับสวยงามมากเดี๋ยวพาไปขึ้นไปดูบนดอยตาปังครับตรงนี้มันไม่ใช่ข้างบนสุดเห็นหมอกอยู่รำไรครับอยู่ไกลๆนู่นมีรถนักท่องเที่ยวครับสวยอะไรเบอร์นี้รถแบตหมดครับผมต้องจอดเลยแล้วนี่ก็เดินไปที่จุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวนี่สายหมอกโอ้เห็นมันไม่ค่อยเห็นจากในกล้องส่องผ่านสวนทุเรียนไหมลูกทุเรียนไม่รู้มองเห็นป่ะล่ะมันย้อนแสงมองไม่เห็นนี่เป็นสวนทุเรียนหมดเลยครับข้างบนนี้ปลูกอยู่บนเขาเลยลูกทุเรียนลูกต้นทุเรียนลูกทุเรียนถึงแล้วครับพร้อมเป็นลานกลางเต็นท์ของดอยตาปังแต่จุดชมวิวไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับจุดชมวิวยอดมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คนเพียบเลยนักท่องเที่ยวเพียบครับว้าวเอาพุกแล้วไอ้โจเอามาอย่างไรเนี่ยโหเมื่อกี้วิ่งลัดสวนมาทางนี้เลย ไอ้จุดที่เขาขึ้นไปมันอยู่ตรงไหนบนนี้อ่ะตรงไหนก็ไม่รู้รถอยู่ตรงนู้นเห็นป่ะเออไม่ใช่ตรงนั้นนี่มันมีร้านตรงโซนนี้ไม่มีแหละร้านใหญ่บรรยากาศรอบๆครับผมเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะตอนแสงมันขึ้นอ่ะกำลังสวยเลยเพราะมันมีหมอกไหลแต่ตรงช่องนั้นใช่มันตกเลยตรงที่ยืนมองแบบนี้หมอกมาอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้สวยแล้วอ่ะเคยลองแบบมีปี๊บโอ้พิงสบายว่ะ
ยมข้างในเลยนะข้างในนู้นเลยตรงนี้จอดยากเอ้าพี่เขาไปแล้วนี่หว่าเก็บโคตรเร็วเลยนี่ตรงนี้เลยปลอดภัยยืนลงลายไหนดีวะลายไหนดีเนี่ยไปเถอะลายไหนก็ได้เพราะมันนี่อยู่แล้วนะลงช้าๆห่างๆเลยห่างๆเลย
ไปเดอะโดนี่อาจจะเจอรถสวนมอไซค์นะแล้วเรียบร้อยเลยเจอรถสวนนี่ไม่รู้จะทำยังไงสวนกลางคันมันหลบกันไม่ได้เลยครับกลางคันได้ด้วยดี